รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีผมพี่ลามจิ๊กโกอีทีครับผมออสไทยโหลดครับทั้ง2คนนะครับใส่ชุดเขียวแบบนี้ จะมาเจอคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นะครับใช่ครับเราจะมาพูดสิ่งที่มันเกี่ยวพันกับสภาพเศรษฐกิจสภาพความเป็นอยู่ของชีวิตคนในยุค New Normal นี้มากๆเป็นค่อนข้างจะ New เลยทีเดียวครับผมฮะจะ Normal หรือเปล่าไม่รู้แต่ New แน่ๆ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมากมายเยอะจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เราออกไปไหนไม่ได้ครับมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะติดต่อโลกภายนอกได้นั่นก็คือโลกออนไลน์โลกออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตนั่นเองใช่ไหมแล้วครับหลายคนก็จะเริ่มเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตหรือการหาเงินแน่นอนการหาเงินเนี่ยมันการวิธีการหาเงินมันต้องเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะหลักการทำอะไรแบบฉุกเฉินด่วนๆเนี่ยในเชิงคอมพิวเตอร์นี่เขาเรียกว่าฟอสใช่ไหมฮะฟอสครับที่ผ่านมานะครับก่อนหน้าที่จะมียุคนี้นะเราพูดคุยกันนะก่อนหน้านั้นเราพูดถึงเรื่องอะไรยุคนี้เป็นยุคแห่งการทรานส์ฟอร์มนี่เราจะทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิตอลนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะครับผมที่ผ่านมาเนี่ย2ปีเนี่ยเราโดนฟอร์สให้ทรานส์ฟอร์มแบบทันทีเลย immediately เลยใช่ทันทีทันควันทันใดนะใช่ครับผมเพราะฉะนั้นใครไม่ทรานส์ฟอร์มคุณอยู่ไม่ได้ถูกต้องครับเรามาถึงตอนที่20กว่าแล้วใช่ครับผมนะฮะเราพูดถึงเรื่องโอ้โหสารพัดสารเพที่ผ่านมาใครยังไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังเอาเองนะได้ครับเราไม่สามารถทบทวนทั้งหมดให้คุณได้แต่ว่าในซีรีส์ชุดนี้ในช่วงตอนที่20กว่าๆเนี่ยเรายังอยู่ในชุดเรื่องราวของการทำไลฟ์ใช่ซึ่งการทำไลฟ์เนี่ยมันเป็น tools ชนิดหนึ่งเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งใช่ที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถต่อยอดธุรกิจสร้างยอดขายสร้างการรับรู้สร้างการประชาสัมพันธ์ใช่นะฮะพูดคุยตอบคำถามแก้ปัญหาเพราะว่าอะไรลูกค้ามาที่หน้าร้านคุณไม่ได้ครับทุกคนอยู่ที่บ้านออกจากไหนออกไปไหนไม่ได้ครับมีทางเดียวคือคุณต้องมุดอินเทอร์เน็ตพุ่งเข้าไปโผล่บนหน้าจอเขาใช่ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดคือไลฟ์เพราะว่ามันอินเตอร์แอคทีฟวันนี้มีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งเหมือนกันนี่สำหรับคนที่ใช้ iOS หรือ iPhone iPad อยากจะทำไลฟ์อยากจะถ่ายทอดสดโดยมีความเหนือชั้นมีความเจ๋งกว่าการไลฟ์โดยใช้มือถือธรรมดาทั่วๆไปหรือถามว่าทำไมต้องเหนือชั้นทำไมต้องเจ๋งกว่าไลฟ์ทั่วๆไปธรรมดาครับผมคือพอคุณเริ่มทำไลฟ์น่ะคุณจะไม่ยังตอนช่วงแรกๆคุณยังไม่มีคำถามอะไรใช่นะฮะคุณก็จะไลฟ์ไปตามปกติพอสักพักหนึ่งคุณเริ่มเราอยากขึ้นภาพสินค้าใช่เราอยากขึ้นเบอร์โทรศัพท์เราอยากขึ้นเลขบัญชีในการโอนเลขบัญชีนะเราจะซื้อจะขายเราอยากจะมีอินฟอร์เมชันอะไรค้างไว้ตรงหน้าจอเป็นตัวหนังสือให้คนเห็นใช่เราจะเริ่มมีความต้องการอะไรแบบนี้ใช่ครับผมนี่แหละซึ่งคุณต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ละใช่ครับตัวนี้เป็นแอปฟรีที่ใช้ใน iPhone หรือ iPad ได้นะครับครับผมชื่อแอปว่าชื่ออะไรนะแอร์มิกโซโล่เกือบลืมชื่อแอร์มิกโซโล่ครับเกินนำนานไปหน่อยเกือบลืมสิ่งที่จะพูดในวันนี้แล้วแอร์มิกโซโล่เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันถ้าท่านผู้ชมลองไปเซิร์ชใน App Store ดูนะครับครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าแอร์มิกโซโล่แอร์ที่แปลว่าอากาศนี่มิกแปลว่าผสมครับผมแล้วก็โซโล่โซโล่ที่แปลว่าเดี่ยวครับนี่ลองเซิร์ชดูนะครับมันจะเป็นแอปสีส้มๆครับครับผมซึ่งเป็นแอปที่ใช้งานง่ายนี่ครับผมเลยอยากจะแนะนำใช้ใน iPhone ก็ได้นะครับลองมาดูกันนะครับตอนนี้ลองดูหน้าจอไปดูหน้าจอกันครับอันไหนคือไอคอนของ Air Mix ครับตัวสีส้มๆครับผมตัวสีส้มๆที่เป็นรูปคล้ายๆขนมชั้นวางกันอยู่นะครับตรงกลางจอครับผมนะครับเรากดแตะเข้าไปครับปั๊บเข้าไปโอ้โหเปิดมาปุ๊บเจอหน้าพี่ออสเลยเจอหน้าเนี่ยนะฮะอันนี้คือเป็นกล้องหน้าจากตัว iPad ของผมครับนะครับสังเกตดูว่าที่หน้าจอนะครับตรงหน้าจอเนี่ยจะมีด้านหลักการทำงานของมันคือการใช้นิ้วเนี่ยปัดไปปัดมาครับถ้าปัดจากซ้ายไปขวา
ก็จะขึ้นเมนูอ๋อเหรอฮะเมนูทางซ้ายนี่จะเป็นเกี่ยวกับกล้องครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับตัววิดีโอครับเราสมมติว่าเราต้องการจะเพิ่มซอสต่างๆเพิ่มวิดีโอครับเราสามารถกดที่ Add New Source ด้านซ้ายได้เลยครับเราสามารถเลือกวิดีโอไฟล์หรือเลือกอุปกรณ์ได้แต่ว่าในที่นี้ผมจะลองเลือกเป็นวิดีโอไฟล์ได้เราสามารถที่จะเลือกเป็นวิดีโอไฟล์ได้อ้าวดีสิอย่างนี้เรามีแบบวิดีโอพรีเซนเทชันของสินค้าเรานะเราทำเป็นคลิปวิดีโอไว้เรียบร้อยเนี่ยทำอธิบายโฆษณาประชาสัมพันธ์วิดีโอเนี่ยเราสามารถใส่เข้ามาในไลฟ์เราได้ด้วยใช่ครับเนี่ยสมมติอันนี้ผมใส่มาแล้วอันหนึ่งครับผมกดแตะปุ๊บมันก็ไปเลยครับฮะวิดีโอพอแตะปุ๊บมันก็คือลัดเล่นเลยเล่นเลยง่ายมากนี่เป็นไงสมมติกลับมาครับกลับมาที่ตัวรูปผมอธิบายต่อเป็นก็คือเล่าเรื่องต่อสมมติบางทีเราไปอย่างตอนนี้มีคลิปหลายอันที่จะรีวิวสินค้าแล้วหลายคนเนี่ยรีวิวสดไม่เก่งโอ้ไม่ชอบรีวิวสดชอบที่จะต้องถ่ายเป็นอินเสิร์ตให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาเปิดทีหลังก็ได้เพราะอะไรครับทำไมเขาถึงไม่ชอบอย่างนั้นบางคนกลัวไงเขาไม่ใช่มืออาชีพแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าการเขาชอบที่จะตัดต่อมากกว่าแต่เขาอาจจะพูดเกริ่นนำได้อย่างผมก็เป็นคนหนึ่งบางคนอาจจะกลัวว่าพอทำไลฟ์สดแล้วเนี่ยอาจจะมันอาจจะไม่ต่อเนื่องถูกต้องตัวแบบตะกุกตะกักกลางทางใช่ทำแล้วมันสมาธิไม่ดีอะไรเงี้ย ก็ใช้การรีวิวแบบนี้ไปก่อนหลักการทำงานมันง่ายๆก็คือแตะจะใช้อันไหนก็แตะอันนั้นเพียงแค่นี้นะครับไลฟ์ของคุณก็จะดูมีลูกเล่นขึ้นเยอะเลยแล้วมากกว่าปกติผมสังเกตนะครับผมเห็นพ่อค้าแม่ค้าหลายท่านอ่ะพอไม่มีคลิปวิดีโอหรือว่าไม่สามารถใส่อะไรเข้าไปในแอปได้ในการไลฟ์ได้ครับก็ต้องหยิบเสื้อผ้าขึ้นมาสดๆใช่แล้วก็ยืนใกล้ๆกล้องเอาชูอย่างนี้เอาเนี่ยเอาวันนี้เรามีสิ่งนี้นะครับเนี่ยเอาไปอยู่ชูใกล้ๆกล้องแล้วก็ทำมืออย่างนี้ด้วยเพื่อให้กล้องโฟกัสเพราะกล้องมันจะโฟกัสตาโฟกัสหน้าเราใช่ป่ะใช่ไหมฮะซึ่งมันก็จะดูแบบว่าบ้านๆไปนิดนึงเนาะใช่ใช่ในซึ่งเนี่ยก็คือวิธีการคือเราก็สไลด์จากขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาก็ได้นะครับถ้าเห็นนิ้วจากซ้ายไปขวาเนี่ยจะเป็นวิดีโอกับกล้องหรือภาพนิ่งก็ได้ใช่ไหมภาพนิ่งถ้าเราภาพนิ่งมันเขาเรียกว่าโอเวอร์เลย์เราสามารถที่จะตวัดจากขวาไปซ้ายปุ๊บอ๋อภาพนิ่งอยู่ฝั่งขวาจากฝั่งขวาเห็นไหมฮะเราสามารถใส่โลโก้ได้ครับผมใส่โลโก้นี่โลโก้ ETV แปะไปเลยก็ได้นะฮะหรือจะเป็นโลโก้ทางมุมขวาก็ได้ก็สามารถใส่โลโก้มุมขวาเห็นโลโก้มุมขวาไหมฮะเป็นไงเหมือนสถานีโทรทัศน์เลยนะครับเราสามารถแตะเราเลือกเราสไลด์จากขวาไปซ้ายเราสามารถใส่ภาพประกอบภาพประกอบไปได้นะครับภาพประกอบมันก็จะซ้อนๆเราอยู่นะเราสามารถใส่ผสมกับภาพเราไปได้ด้วยเลยใช่ครับเราสามารถปรับได้สมมติว่าเราต้องการอันนี้เป็นรูปหน้าหมู่บ้านผมรูปไม้เนี่ยเราก็เลือกเอาเลยหรือจะขึ้นเป็นแถบชื่อก็ได้ครับโอ้ยนี่อันนี้แหละที่อยากได้อันนี้แหละที่ทุกคนอยากได้ใส่เบอร์โทรใส่เลขบัญชีไหมใส่เลยใส่เลขบัญชีใส่ชื่อรหัสสินค้าบางทีมันต้องมีขายของหลายไอเทมไงเออใช่ใช่ไหมฮะก็ต้องบอกว่ารหัส A001อะไรก็ว่ากันไปใช่แต่ว่าแต่อันเนี้ยต้องทำไว้ก่อนแนะนำให้ทำไว้ก่อนแล้วเตรียมไว้ก่อนเอาแน่นอนฮะนะครับทำตอนสดไม่ได้นะฮะใช่ครับทำสดเนี่ยอาจจะยากไปนิดนึง แล้วก็สไลด์จากขวาเห็นไหมสไลด์จากขวาไปซ้ายปุ๊บเราก็สามารถเลือกได้แล้วเราถ้าไม่เอารูปไหนเราก็แตะออกแต่ออกได้อันนี้มันซ้อนกันได้หลายอันนะเห็นไหมซ้อนคุณลองสังเกตดูมันได้หลายอันนะฮะดีมันซ้อนได้หลายอันไม่ใช่ว่าทำแค่อันเดียวแล้วถ้าเราต้องการจะเพิ่มมันจะมีคำว่า add new overlay อยู่ทางขวาเห็นไหมครับกดแตะเข้าไปเราก็เลือกมันจะเลือกได้ทั้งรูปภาพเลือกทั้งใส่ข้อความก็ได้ใส่สกอร์บอร์ดหรือใส่ไตเติลก็คือไอข้อความเมื่อกี้เนี่ยที่มันมีแถบคาดอยู่เราสามารถที่จะใส่ข้อความอะไรก็ได้ครับสมมุตินะครับผมอาจจะเป็นออดออดออดสมมุตินะสมมุติสักอันหนึ่งฮะแล้วกดโอเคเราเลือกพิมพ์ข้อความได้2บรรทัดแล้วกดโอเคไปสมมุติว่าผมต้องการจะให้ขึ้นตึ๊ดมันขึ้นไปอยู่ตรงกลางถูกมั้ยเราสามารถเลื่อนตำแหน่งได้ทำยังไงครับวิธีแก้ไขมันคือกดค้างในสิ่งที่เราต้องการจะทำมันก็จะขึ้นเมนูขึ้นมาเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งมันเลื่อนลงมาใช้มือจับเลื่อนเลยใช้นิ้วจับเลยฮะแล้วกดโอเคไปเห็นไหมเลื่อนเราแก้ไขอะไรก็แล้วแต่เราแตะค้างที่สิ่งนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะปรับไซส์ปรับขนาดอะไรได้ด้วยนะครับมีคำถามครับพี่ออสครับผมเราทำสดๆตอนที่ไลฟ์อยู่ก็ได้ด้วยครับจริงๆก็ได้ครับเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าไลฟ์อยู่ก็ทำอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องฝึกกันนิดนึงต้องแยกประสาทเพราะว่าถ้าทำเยอะๆมันอาจจะงงได้ถูกไหมฮะเท่าที่ผมเคยลองนะถ้าแอดรูปไปเยอะเกินไปอ่ะบางทีมันก็เหนื่อยและแฮงได้เหมือนกัน
เพราะงั้นเราต้องลบไปบ้างครับเราก็ต้องเตรียมวิธีการสมมติว่าผมเอารูปนี้นะสมมติว่าผมจะเอารูปนี้จะลบรูปนี้ทิ้งครับผมแตะครั้งที่รูปทางขวาเลยครับแล้วมีรูปถังขยะสีแดงอยู่นี่ไงกดถังขยะทิ้งไปทิ้งไปคุณต้องการจะลบแน่นะรูปนี้คุณกด delete ได้เลยใช่รูปนี้ก็จะหายไปคือการแตะค้างเนี่ยมันเหมือนกับเรียกเมนูที่เราจะจัดการกับสิ่งที่เราทำงานอยู่ใช่ครับขึ้นมาจะปรับขึ้นลงล่างจะครอปจะซ้ายจะย่อถูกต้องอยู่ในนั้นหมดเลยหรือจะปรับความโปร่งใสก็ได้ด้วยบางทีปรับจางๆได้ด้วยปรับให้จางผสมจางได้นี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะจางๆหน่อยเราสามารถปรับได้ค่อนข้างเยอะเราก็แตะสมมติว่ารูปสมมติโลโก้อันเนี้ยใหญ่เกินไปครับแล้วแตะค้างที่รูปครับแตะค้างที่รูปย่อลงมาหน่อยแล้วเราสามารถที่จะย่อได้ครับใช้2นิ้วย่อได้เลยคีบและทางเสร็จแล้วกดแล้วเราก็เลื่อนตำแหน่งมันเนี้ยแล้วกดโอเคไปเราก็สามารถใส่ภาพประกอบแล้วก็เลื่อนอันนี้เราทำให้ดูคร่าวๆนะจะบอกว่าคุณผู้ชมไม่ควรขึ้นกันกลางจอแบบนี้ใช่จะบดบังทัศนียภาพทั้งหมดเลยจริงๆเนี่ยก็ถ้าเป็นโลโก้เนี่ยก็จะแนะนำให้ใส่มุมขวาบนใส่มุมขวามุมไหนก็ได้ซ้ายขวาบนล่างเอาตรงที่ว่างๆที่ไม่ได้ใช้งานผมอยากจะบอกว่าแค่3อย่างเนี้ยโลโก้ภาพนิ่งวิดีโอที่คุณสามารถใส่เข้าไปในการทำไลฟ์ของคุณได้ใช่ครับด้วย AirMix Solo ตัวนี้นะครับครับมันสร้างประโยชน์ให้กับไลฟ์ของคุณหรืองานของคุณได้เยอะมากใช่ครับผมหนึ่งคือถ้าคุณไลฟ์อยู่ในสถานที่ที่สภาพแสงไม่สวยกล้องคุณไม่สามารถจะโฟกัสตัวผลิตภัณฑ์โปรดักต์คุณแบบใกล้ๆได้เราถ่ายไว้ก่อนคุณไปถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอก็ได้นะครับในเซตสวยๆเนี่ยจัดแสงสวยๆแล้วถ่ายโปรดักต์คุณใกล้ๆแบบโคลสอัพได้เสร็จแล้วคุณเอาภาพนี้มาใช้แล้วคุณไม่ต้องทำสดใช่คุณตัดจากภาพคุณปั๊บมันเข้าโปรดักต์เลยถูกโปรดักต์ยิ่งเห็นชัดงานของคุณที่นำเสนอยิ่งเห็นชัดทุกอย่างมันจะช่วยให้การตัดสินใจของคนเนี่ยมันง่ายขึ้นถูกต้องครับผมนะครับอันนี้มีประโยชน์มากๆใช่ในขณะเดียวกันโลโก้ข้อความก็มีประโยชน์เช่นกันใช่ครับผมโลโก้นี้เอาไว้ทำอะไรรู้ไหมไว้ทำไงครับเวลาจดจำเวลาคนก๊อปคลิปคุณเอาไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ที่มันเกี่ยวข้องกับเราคนที่เอาคลิปเราไปใช้เนี่ยคนทั่วไปดูก็จะรู้อันนี้ไปก๊อปของรายการนี้มานี่เราจำได้โลโก้มันขึ้นเออใช่ใช่ไหมฮะส่วนข้อความและตัวหนังสือเนี่ยอันนี้คืออินโฟเมชันทั้งหมดเลยจะเป็นเบอร์โทรจะเป็น LINE แอดอะไรก็ตามคุณจะไปทำการซื้อขายกันต่อจากนั้นเลขบัญชีธนาคารจะโอนกันยังไงนะฮะรหัสสินค้าจะเป็นตัวไหนเขาไปเอาออกไม่ได้นะพวกมิจฉาชีพพวกมิตรไม่ได้พวกมิตรเราทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถเอาออกได้นะฮะเพราะว่าวิดีโอมันขึ้นไปแล้วแล้วมันใช้ไปในไลฟ์แล้วเออใช่ก็ใส่ข้อความไปก็ช่วยได้เยอะนะครับง่ายมากครับแค่ตวัดก็ขึ้นได้แล้วผมเห็นตรงแถบด้านล่างครับพี่ออสครับผมหน้าจอเนี่ยมีแถบเสียงด้วยใช่ครับเราสามารถควบคุมเสียงได้ด้วยใช่ไหมควบคุมเสียงสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ไมค์ที่มาจาก iPhone เองหรือจะใช้ไมค์นอกก็ได้ครับครับถ้ากรณีที่บางครั้งอยากให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นครับเราเคยแนะนำไปแล้วเนาะใช้ไมค์นอกมีเป็นไมค์ที่สำหรับเสียบกับโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะง่ายที่สุดถูกที่สุดคือ Small Talk โอ้โห Small Talk โทรศัพท์ที่ใช้คุยโทรศัพท์อันนี้แหละคือง่ายและถูกที่สุดแต่ว่ามันไม่ได้ดีที่สุดแต่มันใช้ได้บางคนมีหูฟังบลูทูธครับคุณก็ใส่ได้เป็นไมค์ไร้สายเลยใช่ครับเท่เลยใช่ครับเนี่ยการควบคุมเสียงเนี่ยจำเป็นเนาะพี่หลามครับบางทีเนี่ยเสียงมันดังเกินไปเห็นไฟที่ตีอยู่ไหมฮะถ้าอย่าให้สีแดงอย่าให้มันสีแดงให้มันเต็มที่คือเหลืองถูกไหมฮะเราก็ต้องค่อยๆปรับความดังของตัวไมโครโฟนของเราต้องค่อยๆปรับด้านล่างอ่ะนะครับเราสามารถที่จะปรับได้คือถ้าคุณผู้ชมใช้โทรศัพท์มือถือ แล้วก็ไม่ได้ต่อไมค์อะไรเลยถึงจะต่อไมค์ก็ช่างนะครับถ้าคุณใช้โทรศัพท์มือถือแล้วคุณไลฟ์โดยตรงกับ Facebook หรือ YouTube เนี่ยครับคุณจะปรับระดับเสียงไม่ได้เลยเพราะมันเป็นระบบออโต้เออใช่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 ไหมฮะเออใช่ผมเนี่ยอึดอัดมากเวลาทำไลฟ์เนี่ยคนดูบอกเออพี่ครับเสียงเบาจังเลยเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหมผมบอกปรับตรงไหนอ่ะแล้วเราไม่เห็นด้วยมันไม่มีรีวิวขึ้นบอกให้รู้คือคนที่ดูเราอยู่เนี่ยมาตรฐานมันไม่ตรงกันสักคนเออใช่มือถือราคาถูกมือถือราคาแพงลำโพงดังลำโพงไม่ดังบางคนไม่ได้ปรับเสียงตัวเองนะแต่บอกให้เราปรับเสียงแรกๆอ่ะจะไม่รู้จะหน่อยคือวอลลุ่มตัวเองเนี่ยไม่ปรับแล้วก็บอกให้คนไลฟ์อ่ะปรับหน่อยผมถามว่าผมต้องปรับตรงไหนตอนผมไลฟ์อยู่ใน Facebook เนี่ยผมจะไปปรับเสียงตรงไหนเออใช่เร่งเสียงยังไงถูกหลายคนเป็นปัญหานี้นะ
ใช่ไหมฮะแต่พอเจอ AirMix Solo เป็นไงมันมีไฟ V เขาเรียกไฟ VU ใช่ไหมกับพี่แป๊บ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 ไอ้ตัวนี้ทำให้รู้ว่าระดับเสียงเนี่ยตัดไปดูไฟ VU นิดหนึ่งผมจะชี้ให้ดูนี่ตอนนี้ที่เป็นแถบสีเขียววิ่ง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 เนี่ยนะฮะปรับระดับขนาดไหนถึงจะเหมาะสมกับทุกลำโพงหรือทุกอุปกรณ์ที่ดูอยู่ครับก็คือให้มันเป็นยังไงครับผมจะบอกให้ว่าคุณผู้ชมต้องเลื่อนเข็มวอลลุ่มนี่นะฮะขึ้นไปจนกระทั่งมันเลยจากสีเขียวแล้วมันจะเป็นสีเหลืองนิดๆนะเห็นไหมปลายสีเขียวจะเป็นสีเหลืองนิดๆลองขยับไปอีกนิดนึงครับขยับไปอีกนิดนึง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 เริ่มมีสีแดงยังสีแดงแล้วพอมีสีแดงนะครับให้ถอยกลับมาถอยเหรอเอาให้ชิดเกือบจะสีแดงมากที่สุดแต่ไม่ให้มีแดงโผล่มาอ๋อไม่ให้มันแดงโผล่มาใช่ไหมนั่นคือมาตรฐานของวงการเสียงครับช่างมิกเซอร์คนควบคุมเสียงทุกคน เขาจะรู้ดีว่าณตรงจุดนั้นคือ0 dB อ่า 0 dB ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใช่ครับนั่นแหละถ้าคุณปรับระดับนี้นะคุณจะไลฟ์ปุ๊บเนี่ยจะไม่มีคนดูคนไหนเลยมาบอกคุณว่าพี่คะช่วยเพิ่มเสียงหน่อยนี่ไงทุกคนจะดังพอดีหมดนะฮะใครอยากได้ดังมากดังน้อยคุณก็ไปปรับโวลูมในเครื่องของคุณเองแล้วข้อดีอีกอย่างนึงผมแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับบางช่วงอ่ะต้นของการไลฟ์เนี่ยเสียงเรายังไม่มาครับผมเราก็พูดเนิบๆไปก่อนพอเล่าเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยเสียงเราจะดังขึ้นโดยบางทีเราไม่รู้ตัวเป็นเพราะอะไรเราโมโหขึ้นบอกให้เร่งเสียงบอกให้เร่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจากผมเนี่ยไปทำร้ายให้คนมาเยอะชอบไปถ่ายทอดควบคุมการออกอากาศให้หลายที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหลายๆคนที่ผมเจอนะเสียงบางวันเนี่ยเสียงเขาจะดอบๆบางวันเขาก็จะเสียงแต่บางช่วงเวลาตอนเริ่มเสียงดังตอนกลางเสียงแผ่วคืออันนี้ลมดังแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้สุขภาพไม่ดีละพูดไปสักพักเหนื่อยไงลมในปอดน้อยก็จะโลดาวตัวเองลงใช่หรือบางคนอารมณ์ไงบางทีเป็นที่อารมณ์บางคนก็แบบเครื่องยังไม่ร้อนตอนต้นเสียงเบามาสนุ่มใช่แต่พอสักพักหนึ่งเริ่มขึ้นเริ่มเข้าการเมืองปุ๊บขึ้นเลยทันทีคือคนทางบ้านเนี่ยบอกพี่ช่วยเอาเสียงขึ้นหน่อยไม่คุณเนี่ยไม่ได้เสียงขึ้นคุณเนี่ยกำลังอารมณ์ขึ้นใช่แล้วงั้นเราก็ต้องมาอาจจะมีปรับระดับเสียงบ้างเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มันทีเกินไปการปรับจูนได้นี่มันทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพแล้วทุกอย่างมันจะสมบูรณ์มากขึ้นเยอะใช่ครับผมนะฮะการปรับเสียงเนี่ยผมว่ามันช่วยได้เยอะแล้วก็นอกจากนั้นเราสามารถปรับกล้องได้ด้วยนะนี่อันนี้กล้องหน้ากล้องหลังสลับกล้องหน้ากล้องหลังได้เทคนิคการใช้กล้องหน้ากล้องหลังอ่ะแชร์กันก็คืออาจจะใช้ขาตั้งที่ขาตั้ง iPhone น่ะให้มันสูงขึ้นมานิดนึงคือด้านหน้าอ่ะส่องมาทางเราด้านหลังให้ส่องไปทางของก็ได้ได้ใช้แค่กล้องเดียวแต่เหมือนมี2กล้องใช่เราสามารถแตะตรงรูปนี้ได้เลยแล้วลองสลับไปกล้องละนี่ไงผมเอาสินค้ามาวางข้างหลังเครื่องก็ได้ยังไม่ให้เห็นโลโก้ไม่ให้เห็นโลโก้ดีกว่านี่เดี๋ยวหาว่าโฆษณานี่เป็นไงนะครับนี่2ด้านในเวลาเดียวกันใช่มั้ยครับเดี๋ยวเราสมมุตินะเดี๋ยวเราไปดูสินค้าของเรานะครับที่วันนี้เราเอามาเนี่ยเป็นปะชะปะปะนี่โอ้โหเป็นไงแต่จะต้องปรับแต่งเล็กน้อยแต่นี่คือประยุกต์ใช้โอเคเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับผมแล้วตอนนี้ก็สุดท้ายก็คือการไลฟ์การไปไลฟ์แล้วกันนะครับตวัดลงมาเสร็จแล้วก็ตรงมีรูปเฟืองมันจะสามารถที่จะบอร์ดแคสต์เดสติเนชันแล้วก็บอกได้ว่าเราจะไลฟ์ไปไหนนะครับเราก็มาที่ manage เราสามารถที่จะดูได้ครับ Facebook ก็ล็อกอินเข้าไป Facebook ก็ได้ YouTube ก็ล็อกอินเข้าไป YouTube ก็ได้ RTMP ก็ได้อะไรก็ได้หลายๆอย่างบนแพลตฟอร์มบนโลกนี้สามารถใช้ได้หมดเลยโอเคอันนี้ก็เราก็ผูก account แล้วก็แอดลงไปแล้วก็เวลาจะไลฟ์ก็กดโกไลฟ์ทางมุมขวามันก็ไปเลยตรงเดียวจบสุดยอดแอปนี้สะดวกใช้ฟรีแล้วเอาไปลองเล่นดูสำหรับคนที่ใช้ iPhone ชื่ออะไรอีกครั้งนึงครับ AirMix Solo ครับครับผมจัดไป AirMix Solo ของ Teladec นะครับใช่ครับผมวันนี้ให้1เครื่องมือเอาไปลองใช้งานดูใช่ครับนะฮะนี่ใกล้ช่วงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวต้องไปดูสกู๊ปพิเศษของรายการเรานะครับนั่นก็คือครบเครื่องเรื่อง IT สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงประเภทของกล้องกันไปแล้วสัปดาห์นี้จะมาแนะนำเรื่องของเลนส์กล้องกันบ้างว่าเลนส์กล้องคืออะไรและมีเลนส์ประเภทใดบ้างเพราะเลนส์กล้องถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งบนกล้องเพราะหากไม่มีเลนส์แล้วก็คงไม่มีภาพถ่ายออกมาให้เราได้เห็นกันที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าหน้าที่ของเลนส์กล้องนั้นคือการที่รวบรวมแสงที่ตกกระทบบนหน้าเลนส์แล้วส่งแสงพวกนั้นไปยังเซ็นเซอร์หรือแผ่นฟิล์มที่จะนำไปสร้างเป็นภาพต่อไป
ซึ่งภาพที่เราถ่ายออกมาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับเลนส์กล้องของเราเป็นหลักทั้งเรื่องของความคมชัดโฟกัสต่างๆระยะหน้าชัดหลังเบอร์ทั้งหมดนี้ถูกกำหนดมาจากเลนส์ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์ถึงสำคัญและควรเลือกให้ดีก่อนซื้อประเภทของเลนส์เลนส์กล้องมีหลากหลายแบบแต่ที่นิยมใช้กันที่มีให้เห็นในบรรดาผู้ใช้กล้องจำนวนมากเช่นเลนส์ฟิกเป็นเลนส์ที่มีค่าทางยาวโฟกัสเพียงค่าเดียวให้ภาพที่คมชัดและมีค่ารูรับแสงที่กว้างทำให้เลนส์ประเภทนี้นิยมใช้ในการถ่ายรูปบุคคลเพราะสามารถถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ได้อย่างง่ายดายเลนส์ซูมเป็นเลนส์ที่มีค่าทางยาวโฟกัสที่หลากหลายในเลนส์ตัวเดียวและสามารถหมุนเปลี่ยนค่าทางยาวไปมาได้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายเลนส์มาโครเป็นเลนส์ชนิดพิเศษที่พบได้ในเลนส์ทุกประเภทโดยที่เลนส์ชนิดนี้จะมีจุดโฟกัสที่ใกล้หน้าเลนส์มากทำให้เหมาะกับการถ่ายรูปวัตถุขนาดเล็กที่เลนส์กล้องประเภทอื่นไม่สามารถทำได้เลนส์ไวด์เป็นเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสตั้งแต่35มมลงไปมีองศาภาพที่กว้างเหมาะต่อการถ่ายภาพบรรยากาศต่างๆภาพวิวและสถานที่เลนส์ normal มีทางยาวโฟกัสตั้งแต่35ถึง70มมเรียกได้ว่าเป็นเลนส์มาตรฐานเพราะว่าเลนส์ในช่วงนี้จะให้ภาพที่ผิดเพี้ยนน้อยที่สุดและมีองศาภาพใกล้เคียงกับสิ่งที่สายตามนุษย์มองเห็นจึงเหมาะกับการนำไปใช้ในการถ่ายรูปบุคคลและการใช้งานทั่วไปอีกด้วยเลนส์เทเลโฟโต้เลนส์ประเภทนี้จะมีทางโฟกัสตั้งแต่70มมขึ้นไปและมีขนาดใหญ่กว่าเลนส์ประเภทอื่นเหมาะกับการถ่ายภาพระยะไกลไม่ว่าจะเป็นการถ่ายบุคคลกีฬาสถานที่และสัตว์ป่าเลนส์ฟิชไอเป็นเลนส์วายชนิดหนึ่งที่มีทางยาวโฟกัสประมาณ10มมมีจุดเด่นที่หน้าเลนส์โค้งมนมากจนเหมือนตาปลาทำให้ขอบภาพถ่ายนั้นโค้งมนจนกลมและมีองศาภาพที่กว้างถึง180องศาทำให้เก็บภาพได้กว้างมากและมีเอกลักษณ์เฉพาะเมื่อรู้ของประเภทเลนส์กันแล้วการเลือกซื้อเลนส์กล้องนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราต้องเลือกเลนส์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราเพื่อการถ่ายรูปที่ดีขึ้นของเราและความคุ้มค่าที่เราจ่ายไปนั่นเองหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400เรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.etvthai.tv แล้วก็เพจ Facebook นะครับ facebook.com/etvchannel นะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเรายังมีเรื่องราวของการทำไลฟ์สดเยอะแยะมีเครื่องมือให้เลือกอีกมากมายนะครับได้เรียนรู้กันแบบเต็มอิ่มอย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีตอนต่อไปนะครับตอนที่26นะครับเราจะพักเรื่องของการทำไลฟ์สดบนมือถือไว้แค่นี้ก่อนหลังจากนี้นะครับตอนที่26นี้เราจะไปทำไลฟ์กันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC กันบ้างลักษณะการทำงานจะแตกต่างกันอย่างไรลองไปชมดูครับที่ผ่านมาคือเราเริ่มต้นด้วยการไลฟ์คือหยิบมือถือขึ้นมาไลฟ์เลยใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วเราก็แนะนำแอปอย่าง AirMix Solo ให้คุณว่าพอคุณอยากทำอะไรที่มันมากกว่าปกติครับผมแต่ยังอยู่บนอุปกรณ์พกพาอย่างโทรศัพท์แท็บเล็ตอยู่คุณก็ทำได้ด้วย AirMix Solo ใช่ครับวันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปสเต็ปถัดไปครับผมเราต้องข้ามไปอีกเบสิกหนึ่งก่อนครับอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานที่ถ้าที่คุณควรจะรู้ไว้ใช่แล้วครับเบื้องต้นเลยนะครับคือถ้าเรียนกับพี่หลามกับพี่ออสเนี่ยครับผมเราจะสอนคุณแบบจากยากไปง่ายคนดูบอกเอ้าทำไมอย่างนั้นล่ะพี่ทำไมพี่ไม่เริ่มจากง่ายไปยากล่ะครับผมถ้าคุณเริ่มจากง่ายนะพอคุณทำเป็นปุ๊บนะคุณก็จะอยู่กับง่ายนั่นแหละมันจะสต็อปมันจะสต็อปอยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็จะไม่พัฒนาตัวเองต่อจนกระทั่งวันหนึ่งคุณมีปัญหาแล้วถึงตอนนั้นนะผมจะอยู่สอนคุณไหมไม่อยู่แล้วผมต้องอยู่จนคุณมีปัญหาไหมไม่ต้องเอาของยากไปเลยผมสอนคุณวันนี้เอาตั้งแต่ยากมาง่ายพอคุณทำเป็นหมดทุกอย่างปุ๊บคราวนี้นะไม่ต้องมีผมกับพี่ออสแล้วคุณไปเผชิญโลกได้ตัวคุณเองได้เลยใช่แล้วก็มารับงานไลฟ์แข่งกับพวกเราได้อ้าวเราก็ลำบากดิใช่